สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวก็เป็นฤดูการของการขุดหัวว่านมาใช้ประโยชน์ก็ขอย้ําในทุกๆคลิปเลยนะคะว่าการที่จะหาว่านเนี่ยอย่างคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มเล่นว่านเพิ่งสนใจเรื่องว่านนะคะถ่าในฤดูฝนว่านปร,ประเภทขมิ้นเนี่ยหรือขัดกระชายขิงขาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะงอกต้น ในหน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นในฤดูฝนถ้าใครอยากปลูกว่านเวลาที่จะหาซื้อหาของเนี่ยก็ต้องหาแบบเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วนพอถึงฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่ว่านยุบต้นยุบใบสะสมอาหารแล้วก็อิทธิฤทธิ์ต่างๆเอาไว้ที่หัวเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่หน้าหนาวการถามหาว่านก็ต้องถามหาหัวนะคะเราจะเจออยู่บ่อยๆเลยว่า หน้าฝนอยากได้หัวซึ่งเชื่อเถิดไม่มีใครยอมขุดให้หรอกเพราะว่าว่า,วานเขาเพิ่งเริ่มสะสมหัวเริ่มเป็นปุ่มเป็นปม,ปนปมซึ่งถ้าขุดมาในช่วงเวลาแบบนั้นน่ะโอกาสที่ว่านจะตายมีสูงมากเว้นแต่ว่าบางคนที่เขาทําใส่ถุงใส่อะไรแบบพร้อมส่งเอออันนั้นโอกาสรอดเขาก็จะมีสูงแล้วพอมาถึงฤดูหนาวอยากได้บ้าน้านแบบเป็นต้นก็แสดงว่าคนที่อยากได้ว่านพวกนี้จะไม่ถามแบบคนที่ไม่ไม่ได้ศึกษามาก่อน สร็จแล้วพอถึงหน้าหนาวเนาะอย่างสมมติคนซื้อเป็นต้นมาพอถึงหน้าหนาวเห็นว่านยุบคุณก็ว่าว่านตายเปล่าไม่ใช่เขาพักต้นแล้วก็สะสมฤทธิ์สะสมตัวยาสะสมอาหารเอาไว้ที่หัวนะคะเพราะฉะนั้นท่องเอาไว้เลยว่าว่านกลุ่มขมิ้นนะ่ะโดยเฉพาะกลุ่มขมิ้นซึ่งว่านกลุ่มนี้มีเป็นร้อยๆตัวทั้งว่านท้องถิ่นแล้วก็ว่านที่รู้จักกันในทุกภาคส่วนทั่วประเทศเนะี่ยหน้าฝนเขาจะเป็นต้นหน้าหนาวเขาจะเป็นหัว ตอนนี้ย่างเข้าสู่หน้าหนาวแล้วว่านก็จะเริ่มทยอยขุดหรือบางคนก็อาจจะฝังดินเอาไว้อย่างนั้นเลยเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจะใช้ประโยชน์เขาก็จะไปขุดหาตมตำแหน่งที่เขาจําได้ว่าปลูกว่านต้นนั้นตัวนั้นเอาไว้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงสุดยอดว่านที่เป็นว่านเก่าว่านดีว่านทรงอิทิลิตมาแต่โบราณต้นหนึ่งก็คือว่านขอทองแก้ค่ะปีนี้สังเกตได้ว่าว่านแต่ละ ชนิดนะ่ะหายากขึ้นนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าช่วงฤดูการที่มันแปรปวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวทำให้ว่านส่วนใหญ่อะเขาฝ่อคือหัวฝ่อไปแล้วก็สูนพัน์ไปหรือว่าคนถอดใจจากการปลูกเลี้ยงว่านเพราะต้องต้องยอมรับเลยนะคะว่าคนที่สามารถปลูกเลี้ยงว่านกลุ่มคมิ้นได้อะ่ะต้อง ต้องยอมเคารพยอมนับถือเลยอะ่ะคือจะเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็มีความละเอียดละออนช่างสังเกตแล้วก็อดทนกับต่อการปลูกต่อการกู้มันไม่เหมือนว่านอย่างอื่นเนาะที่ปลูกแล้วปลูกเลยอย่างมากก็าอาจจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแต่ว่าโอ้โหว่านมขมิ้นมันเป็นอะไรที่จุกจิกกว่านั้นแล้วยิ่งความคล้ายของว่านขมิ้นแต่ละตัวค่ะแทบจะแยกกันไม่ออกเลยดูก็แล้วดมก็แล้วชิมก็แล้วก็ยังยากที่จะแยกออกจากกันได้เพราะนั้น ก็สมแล,ะละ้วราคาที่เขาเป็นเซียนเขาถึงบอกว่าถ้าใครจะเป็นเซียนว่านถ้าแยกว่านกลุ่มขมิ้นไม่ออกอย่าเรียกตัวเองว่าเซียนเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เซียนเราไม่ไหวหรอกแต่มันก็ยังมีว่านบางตัวนะคะที่ดูง่ายมากๆเช่นตัวเนี้ยดูลักษณะของว่านเขาสิคะคือหัวของเขาอะ่ะจะมีลักษณะที่เป็นของัดขึ้นแล้วก็สอดกันไปสอดกันมาอันเนี้ยอันนั้น,นเห็นเห็นหัวไหมคะ อันนี้หัวหนึ่งเนาะแล้วพวกนี้เขาจะเรียกว่าแง,างนน่งอันนี้อีกหัวหนึง่งอันนี้หัวหนึ่งเขาก็จะกอดกัดไปก้อนๆแบบนี้แล้วต้นนี้เป็นว่านโบราณที่ทรงอิทธิ์มากนะคะชื่อของว่านก็คือว่านขอทองหรือว่านขอคําน้อยหรือว่านแก้อันนี้จากตําราอาจารย์เลื่อนนะคะที่เราเคยบอกว่าจะตําราของอาจารย์เลื่อนเป็นตําราปี2520จริงๆเราไม่ใช่นะคะตําราของอาจารย์เลื่อนเป็นตําราปีพศ2 5 0 6 แล้วก็รวบรวมเอา9ก้าตำราเก่าตั้งแต่ปีพศ2470กว่ากว่าๆเอามารวมกันไว้เก้าเล่มนะคะอาจารย์เลื่อนได้พูดถึงว่านตัวนี้ว่าเป็นว่านขอทองว่านขอคําน้อยหรือว่านแก้ท่านบรรยายเอาไว้ว่าเป็นว่านที่ทรงสรรพคุณวิเศษเลิศกว่าบรรดาว่านแก้ทั้งปวงนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วว่างั้นเถอะมีอิทธิฤทธิ์ในทางแก้พิษเบื่อเมาไม่ว่าจะเกิดจาก เห็ดหอยหรือพันธไม้ว่านยาอย่างอื่นอย่างใดทั้งสิ้นหรือจะเป็นพิษจากสัตว์น้ําสัตว์บกไม่เรียกว่าชนิดใดถ้ามีอาการทําให้อาเจียนหรือท้องร่วงทําให้ตาแข็งพูดไม่ได้ความมีอาการขคลื่นเหียนเวียนมึนหัวอันเป็นการแสดงว่าถูกพิษร้ายของพืชหรือสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งว่าน,นี้ย่อมสามารถแก้ไขจนหายหรือปลอดภัยได้ทั้งสิ้นลักษณะต้นเหมือนขมิน้นขออนุญาต เอารูปจากอีกเล่มหนึ่งนะคะอันนี้ร้อยแตำราว่านมหาสจรย์ของท่านสอเปียดสีก็คือเขาก็เป็นคอมมินต์ตัวหนึ่งแหละแต่ว่าหัวเขาอะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใครเห็นก็ต้องรู้จักหรือว่าจําได้แต่หัวเล็กเป็นขอสอดเกี่ยวกันกันเป็นข้อข้อ,ขอข้ายกับหนุมานยกทัพต้นและใบมีสีเขียวเนื้อในหัวมีสีเหลืองคือจริงๆว่านสมบูรณ์อะ เราไม่ค่อยอยากเด็ดหรอกอตรงนี้มีรอยอยู่แล้วเสียดายนี่นะคะเป็นเหลืองอ่อนๆประโยชน์เป็นว่านแก้พิษเบื่อเมา จากพืชจากสัตว์และจากอาหารแก้ลมเพลมพัดและลมปราบลมเพลมพัดก็คือเหมือนกับถูกของถูกกระทําจากสิ่งที่ลอยมากับลมอะไรอย่างเงี้ยใช้หัวว่านนี้ฝนแล้วทาตัวจนมีอาการขดลุกและหนาวสันสะท้านบางทีทําให้เกิดมีอาการอาเจียนเป็นลมเปล่าๆออกมาทันทีซึ่งเป็นอาการแก้ไข้จากโรคที่เป็นนั่นเอง ยิ่งถ้ากินหัวว่านนี้ด้วยแล้วจะทําให้อาการโรคที่เป็นหายเร็วขึ้นยังใช้แก้บรรดาสภาววิทยาคุณต่างๆโดยเอาหัวว่านนี้ฝนทาตัวหรือกินหรือฝอนกับน้ําแล้วใช้แป้งผสมพอก็ได้คนไข้หากถูกน้ํามันพรายน้ํามันพรายเราก็รู้แล้วเนาะในหนังก็เคยเล่นกันบ่อยๆก็คือเอาศพตายโดยเฉพาะอาจจะเป็นศพตายทั้งกลมอะค่ะขึ้นมาเราก็เอาเทียนลนคาง แต่เห็นเขาว่างจริงเขาก็ไม่ได้ใช้แค่คางหรอกคือใช้น้ําเหลืองจากศพนั่นแหละเอามาทําน้ํามันพายถ้าได้กำหัวว่านนี้ไว้ในมือจะชักดิ้นทันทีพวกชาวป่าหรือชาวชนบทเขาใช้ฝานหัวว่านนี้เป็นชิ้นบางๆเล็กๆใส่ลงในอาหารหรือของที่จะกินเพื่อสํารวจว่ามียาเบือเ่อเมาปนเจือปนอยู่หรือเปล่าหากว่านนี้หมุนจีหรือกระตุกขึ้นๆลงๆในอาหารนั้นย่อมแสดงว่าของนั้นไม่บริสุทธิ์มียาเบือเ่อเมาเจือปนอยู่ด้วยเสียแล้ว คือการเดินทางของคนเมื่อก่อนนะคะจะขาดว่านตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าใช้ทั้งพิสูจน์อาหารใช้ทั้งแก้พิษเบื่อเมาแก้พิษอาหารแก้พิษจากการถูกกระทําถ้าเอาถ้าเอาหัวว่านฝนใส่น้ําหรือต้มแกงแล้วให้คนถูกสเสน่ยาแฝดที่มีอาการง่วงซึมเศราหรือมีอาการตาปรือกินจะทําให้ผู้นั้นนอนหลับไปในเวลากินว่านนี้เข้าไปมิจนาน เมื่อตื่นจากนอนหลับแล้วก็รู้สึกตนว่าหายจากอาการที่ถูกเสน่นนั้นกลับเป็นคนปกติดีๆเพราะการรักษาของว่านนี้ว่านนี้เป็นของหาได้ยากมีอยู่ทางฟากแม่น้ำโขงในหมู่พวกขาละแดขาดขัดและทางไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีในหมู่กระเลียงและละวะหากใครเอาว่านนี้มาปลูกเลี้ยงไว้ได้เหมือนได้รับอันประเสริฐเพราะสรรพคุณของว่านนี้มีมากนั่นเองเออที่เราอ่านกอน่อนไปอ่ะที่สุนทรผููกับพวกกระเหลี่ยง เข้าไปในดงของละว้าแต่อันนั้นอยู่ที่สุพรรณเป็นนิล่าสุพรรณเนาะแล้วเจอริดของว่านกระสืออะแล้วก็พากันเมาเมาธิดว่วานไปตามๆกันนะแล้วเขาบอกว่าเศคขมิ้นกินอ่ะลว่านน่าจะเป็นว่านตัวนี้แหละการปลูกใช้ดินผสมดินปนทรายผสมด้วยกระเบื้องทุบ ให้แตกละเอียดแล้วก็เอาหัววานลงฝังในดินให้เหลือหัวว่านโผส,สักเล็กน้อยอย่าก,กดดินให้แห้งให้แน่นน้ำที่รดต้องเสกด้วยน้ำโมพุทธายะสามครั้งก่อนจึงรดและรดแค่พอเปียกเท่านั้นอย่าถึงกับแฉะเพราะถ้าแฉะอยู่ตลอดเวลาหัวว่านก็จะเน่าแน่นอนทีนี้ในเมื่อมันเป็นว่านในถิ่นของการจน้ำบุรีเราก็ลองมาฟังของท่านสอซึ่งท่านเป็นพระอยู่ที่ราชบุรี จากร้อยแปดบ้านมหาชจย์เล่มสองท่านบรรยายเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างท่านบรรยายเหมือนกันนะคะว่าต้นละใบสีเขียวเบิร์นสคา้นอ้อยแต่หัวเล็กเป็นขอขอเกี่ยวพันกันเป็นข้อข้อคร้ากับว่านหนุมานยกทัพเนื้อในหัวสีเห,เหลือง ใบค่อนข้างเล็กและยาวกว่าขมิ้นอ้อยเด็กน้อยนะคะใบเขาจะเรียวยาวกว่าสรรพคุณท่านบรรยายไว้ว่าเป็นว่านที่ทรงคุณวิเศษเลิศก,กว่าวันดาวว่านทั้งปวงท่านให้เป็นลองแค่จ่าว,ว่านอย่างเดียวเลยนะคะมีอิทธิฤทธิในการแก้พิษเบื่อเมาไม่ว่าจะเกิดจากเห็ดหอยหรือพันไม้ที่เป็นว่านพิษต่างๆหรือจะเป็นพิษจากสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคานถ้าเรามีอาการอาเจียนหรือท้องร่วงมีอาการตาแข็งพูดไม่ได้ความอันนี้ คงจะมาจากตำรายเล่มเดียวกันท่านก็มีส่วนที่แตกต่างก็คือว่านต้นนี้ปลูกในบ้านเป็นเมตตามาหานิยมชั้นยอดอีกด้วยในหนังสือท่านจะเรียกว่าว่านขอทองนะคะเป็นมาหานิยมชั้นยอดและเป็นว่านแก้ทางคุณใสาหาได้ยากสรรพคุณและวิธีใช้นะคะถ้าจะใช้แก้พิษเบื่อเมาจากพืชจากสัตว์และจากอาหารและแก้อาการลมเพลลมพัดลมปราบ ให้เอาหัวว่านนี้มาฝนเวลาฝนเนี่ยฝนกับน้ําปนใสก็ได้สุราขาวก็ได้น้ําำซาข้าวก็ได้แล้วทาตัวจนมีอาการขนลุกหรือหนาวสัน่นคําอธิบายแบบเดียวกันเนาะหรือจะใช้กินก็ยิ่งทําให้หายไ,ได้ไวขึ้นก็คือใช้แก้เหมือนกันนอกจากพิษ จากพืชจากสัตว์จากอาหารจากลมเพลลมพัดแล้วนะ่ะคนที่โดนน้ำมันพลายก็แล้วแต่คนที่ถูกสเสน่ยยาแฝกก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะใช้ว่านตัวนี้แก้อาการได้ทั้งหมดเลยถิ่นกำเนิดว่านต้นนี้ขึ้นอยู่ตามฟากแม่น้ำโของอยู่ในหมู่พวกข่าทั้งหลายข่าคือชนเผา่าชนเผ่าหนึ่งนะคะหรือพวกแมววางพวก พบมากในกระเลยงระวะของทางราชบุรีใครได้ว่านตัวนี้มาปลูกเลี้ยงไว้เหมือนได้ราบอันประเสริฐเพราะสรรพคุณมีมากมายก็มันใหญ่เอาไว้เหมือนกันนะคะน่าจะมาจากตำราที่เป็นต้นทางเดียวกันเพียงแต่ท่านเรียกว่าว่านขอทองก็เท่ากับทั้งตำราเก่ามากๆแล้วก็ ตำราในยุคสมัยถัดมาก็ยังคงยืนยันของสปะคุณของว่านมหัศจรรย์ตัวนี้นะคะว่านขอทองปีนี้ได้ของมาไม่มากนักนะคะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะแบ่งปันไปปลูกไว้แล้วก็เป็นว่านที่สามารถดูลักษณะได้ง่ายบางเชียเราปลูกพวกว่านกลุ่มคมิ้นเอาไวร้รวมกันเป็นตรงเนี่ยถึงเวลาเราก็แยกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะดูคล้ายกันไปหมดแต่ว่านขออทองเนี่ย เขามีหัวที่เป็นเอกลักษณ์แบบเนี้ทําให้ง่ายในการที่จะแยกหรือว่าจดจําและขนาดของเขาไม่ได้สูงใหญ่เลยค่ะต้นของเขาจะนิดนิดนะคะต้นไม่ได้ไม่ได้สูงมากเหมือนกับขมิ้นชนิดอื่นนะคะถ,คถ้าใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามาตอนนี้พร้อมที่จะจําหน่ายหัวแล้วเนาะเราขายเป็นหัวนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่ห้าสิบบาทไปแล้วแต่ขนาดของหัวแล้วก็แง่งของเขาเนาะ สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เราก็ขอฝากเรื่องของว่านขอทองแก้ว่านมหาสจัรร์ที่เป็นทั้งเมตตามหานิยมแล้วก็เป็นทั้งสุดยอดว่านในการแก้พิษที่ทรงอิทธิฤทธิ์ที่มหาสจัรร์มาตั้งแต่โบราณเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย, share, อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ